วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่เกิด3เหตุการณ์สำคัญ3ประการด้วยกันอันได้แก่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยในปี2559ทางบริษัท Dream Team Network จำกัดนำทีมโดยกรรมการผู้จัดการบริษัทคุณวาสนาทิพย์สุวรรณและรองกรรมการผู้จัดการคุณดิษฐาดันคุ้มได้เห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชาโดยได้นำคณะเพื่อนสนิทมิตรสหายและผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันทำบุญหล่อองค์พระปฐมและบริจาคปัจจัยให้แก่วัดลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีทางศาสนาสืบไปสำหรับวัดลานสักเป็นวัดที่ประชาชนจะมาร่วมกันปฏิบัติธรรมและทำกิจกรรมทางศาสนาทั้งยังเป็นสถานที่พึ่งทางใจของประชาชนจังหวัดอุทัยธานีมีหลวงพ่ออุทัยเป็นเจ้าอาวาสวัดลานสักซึ่งท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีประชาชนนับถือมากมายมีเมตตากรุณาอยู่ในศีลธรรมประกอบกับมีจริยวัตรและปฏิปทาที่งดงามซึ่งล่าสุดหลวงพ่ออุทัยยังได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาสาขาปฏิบัติธรรมอีกด้วย